เศรษฐกิจจีนมันไม่ได้อยู่ในระดับที่จะแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาแล้วเศรษฐกิจจีนตอนนี้คือทำยังไงไม่ให้มันล่มจีนเนี่ยอยากทำสงครามกับอเมริกาแต่อเมริกาไม่อยากทำสงครามกับจีนถ้าเศรษฐกิจมันล่มถ้าคนมันหยิบข้าวเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นสู้แล้วมันก็จะมีรัฐบาลไว้คือรัฐบาลจีนเนี่ยถูกล้มโดยคนหยิบข้าวเนี่ยทำแล้วทำเล่าในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาพรีเฟอร์ที่จะใช้อาวุธทางเศรษฐกิจนะสภาวะทางเศรษฐกิจของจีนมีปัญหามากถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นจีนแซงสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้ถ้าทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีปูตินจะไม่ยอมเป็นลูกน้องสีจิ้นผิงแล้วปูตินจะย้ายมาเกาะทรัมป์แทนสีจิ้นผิงอยากให้ใครชนะเลือกตั้งอ่ะเราบอกว่าสีจิ้นผิงอยากให้ไบเดนชนะเลือกตั้งเพราะว่าถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยปูตินจะทิ้งจีนสวัสดีค่ะวันนี้เราชวนวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ได้มีการดีเบตกันไปยกแรกนะคะระหว่างคุณโจไบเดนและคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะลองมาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าเราเนี่ยคงจะเห็นแล้วนะคะจากข่าวที่ออกไปนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยคะแนนเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะแต่สิ่งที่มองยาวไปกว่านั้นนะคะหมายความถึงใครที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนถัดไปเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่านั้นโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของการค้าโลกแล้วก็การเมืองโลกด้วยตอนนี้เป็นความขัดแย้งที่หลายคนเป็นห่วงมากเลยนะคะว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของการลงทุนตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ให้อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังกันนะคะหลังจากที่ดีเบตไปโอ้โหคนติดตามกันแบบว่า 4-50 ล้านคนทั่วโลกนะอาจารย์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับทางคุณไบเดนอาจารย์เราพอจะเห็นภาพชัดเจนไหมคะว่าใครน่าจะแบบว่าเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปของสหรัฐอเมริกาคะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรใหม่จากการดีเบตครั้งล่าสุดนี้เท่าไหร่นะค่ะเพราะว่าทรัมป์ก็พูดไปเรื่อยโกหกไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแบบที่ทรัมป์พูดไปเรื่อยเนี่ยที่ผู้สนับสนุนทรัมป์ก็จะบอกว่าทรัมป์ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหาความอะไรนะส่วนคนที่ไม่เลือกทรัมป์อยู่แล้วก็จะชี้ว่าดูสิทรัมป์เป็นอย่างนี้เชื่อถือไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยเป็นอาชญากรอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำไม่ได้ทำให้มีคนชอบเขามากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้มีคนเกลียดเขามากขึ้นก็คือแนวโน้มก็คือคนที่ชอบเขาก็ยังชอบเขาเหมือนเดิมคนที่เกลียดเขาก็ยังเกลียดเขาเหมือนเดิมส่วนไบเดนเนี่ยเราคิดว่าเสียโอกาสในการที่จะทำให้สถานะของตัวเองดีขึ้นนะคือตอนท้ายก็กลับมาดีขึ้นประมาณหนึ่งอ่ะคือเริ่มต้นนี่เอื่อยมากแล้วก็โอเคตอนท้ายมาพิกอัพโมเมนตัมประมาณหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าผิดหวังคือควรจะทำให้ได้ดีกว่านี้นะก็ถึงก็ผิดหวังมากถึงขนาดว่าค่ายเดโมแครตเองหลายคนก็บอกว่าเราเปลี่ยนคนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเป็นจริงยังทันไหมอาจารย์ค่ะแต่ว่าเราคิดว่าใครจะชนะเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มาจากการดีเบตเป็นสำคัญอะเราคิดว่าคนที่จะเลือกทรัมป์หรือเลือกไบเดนหรือไม่เลือกเลยเนี่ยเขาตัดสินใจจากสิ่งอื่นไปแล้วนะซึ่งสิ่งอื่นก็อย่างเช่นที่สำคัญมากอันนึงเลยคือเราพูดมาตลอดว่าสิ่งที่จะทำให้ไบเดนแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ได้คือกาซาคือปัญหาที่กาซาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่โอเคกับเรื่องนี้ที่รัฐบาลอเมริกาสนับสนุนอิสราเอลตลอดเวลาแล้วก็โดยที่ก็รู้ว่าอิสราเอลก็มีการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆในกาซาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเนี่ยก็ดังนั้นการที่มันมีการสู้รบกันถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายของปาเลสไตน์ที่โจมตีอิสราเอลก่อนในรอบนี้เนี่ยแต่ว่าก็มันก็เป็นคนรุ่นใหม่ในอเมริกาจำนวนมากก็มองว่าสิ่งนี้มันก็เป็นแค่ผลมาจากการที่อิสราเอลเนี่ยละเมิดปาเลสไตน์มา
ยาวนานนะดังนั้นเท่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการชุมนุมประท้วงตั้งแคมป์ผู้ลี้ภัยในมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็คนรุ่นใหม่จำนวนมากก็มีความรู้สึกว่าเลือกไบเดนไม่ลงอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลือกไม่ลงซึ่งถามว่าแล้วไงเลือกไม่ลงแล้วจะไปเลือกทรัมป์เหรอเขาก็ไม่เลือกเขาก็จะโนโหวตนะซึ่งการโนโหวตเนี่ยคือคนที่จะมีปัญหากับปาเลสไตน์คนที่มีปัญหาเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในอเมริกาเนี่ยคือคนที่จะโหวตเดโมแครตแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้บอกว่าฉันจะไม่เลือกแล้วแหละฉันรับไม่ได้ก็คือคะแนนเสียงของเดโมแครตที่จะหายไปดังนั้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มให้กับทรัมป์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ได้เพิ่มให้กับทรัมป์แต่ว่าถ้าเผื่อว่ารีพับลิกันได้เท่าเดิมแล้วเดโมแครตคะแนนหายไปเนี่ยมันก็โอกาสที่รีพับลิกันชนะก็สูงทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาแก้ปัญหาในกาซาได้นะแก้ปัญหาในกาซาได้ก็อาจจะทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยคนกลุ่มที่ฉันไม่ไหวแล้วฉันจะไม่เลือกไบเดนแล้วเนี่ยหันกลับมาเลือกไบเดนเพราะว่าถ้าเขาแก้ได้มันก็จะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือว่าปัญหาอันยืดเยื้อยาวนานมาหลายทศวรรษแล้วเนี่ยเกือบศตวรรษแล้วของระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยมาแก้ได้ในยุคของไบเดนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามาเป็นคะแนนเสียงของเขาได้ถ้าเขาแก้ได้อันนี้ก็จะทำให้เขาชนะเลือกตั้งนี้ได้ไม่ยากแต่ว่าปัญหานี้มันก็แก้ยากมากคือเรารู้สึกว่าในปัญหาระหว่างประเทศทั้งหมดทั่วโลกของอเมริกาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีสำนวนฝรั่งเนาะ Achilles heel เนาะคือจุดอ่อนของการต่างประเทศอเมริกาคือเรื่องอิสราเอลนี้แหละดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่น่าจะแก้ง่ายนะค่ะแก้ออกไปแนวทางไหนคะอาจารย์นะที่บอกว่าถ้าคุณไบเดนเนี่ยอยากได้คะแนนเสียงกลับมาสูสีกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องไปจัดการปัญหากาซาให้ได้ทีเนี้ยถ้าจะแก้นี่เราต้องออกมาเป็นยังไงคะอาจารย์แนวทางมันต้องแก้เป็นเขาเรียก two state solution นะคะก็ต้องให้มีรัฐชาติปาเลสไตน์คือขึ้นมาแล้วก็รัฐชาติอิสราเอลแล้วก็เนี่ยให้ปาเลสไตน์คืออเมริกาก็ต้องยอมรับปาเลสไตน์ก็มีที่นั่งในสหประชาชาติและอะไรต่างๆเป็นประเทศขึ้นมาเขาเรียกมันต้อง two state solution ซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเราคิดว่ามันทำได้ยากมากกว่าจะทำได้มีนักวิชาการที่ก็เมื่อวานนี้คุยกับคุณพ่อเรื่องนี้คุณพ่อบอกว่าเอ้ยใกล้แล้วอีก6สัปดาห์ได้แล้วอะไรเงี้ย ก็ถ้าได้ก็ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่าถ้ามันจะแก้ง่ายขนาดนั้นมันน่าจะแก้ได้ไปตั้งนานแล้วนะดังนั้นอันนี้อันนึงที่อาจจะทำได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าแก้กาซาไม่ได้เนี่ยมันซับซ้อนเกินไปเนี่ยหรือมันจะแก้เสร็จไม่ทันเลือกตั้งเนี่ยแก้ยูเครนได้ไหมถ้าแก้ยูเครนได้ก็อาจจะพอทำเนานะถ้าแก้ยูเครนได้ทำให้แก้ยูเครนได้หมายถึงว่าให้รัสเซียถอนทหารออกไปทั้งหมดแล้วจบสงครามก็อันนี้ก็อาจจะพอทำเนานี่ก็อาจจะสามารถบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่จบสงครามในยูเครนได้อันนี้ก็อาจจะทำให้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อว่าแก้ได้ทั้งสองอันทั้งยูเครนทั้งกาซานี่คือโอ้โหแบบว่าจะชนะเดี๋ยวโอกาสชนะแน่ใช่แต่ว่ามันยากค่ะอาจารย์คะอย่างยูเครนเนี่ยโอ้โหให้รัสเซียออกไปนี่โอ้โหเรื่องยากเลยเพราะรัสเซียเขาเป็นคนบุกเข้ามาเองใช่ไหมคะแล้วก็ให้ถอยออกไปนี่ก็คงต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะคะจะยอมแลกเปลี่ยนไหมยูเครนอันนี้คิดว่าเขาเริ่มทำแล้วนะหมายถึงว่าคิดว่ามันเป็นฝ่ายไบเดนเนี่ยรัฐบาลไบเดนเริ่มดำเนินการที่จะบีบให้รัสเซียถอนออกไปนะอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าประเด็นเรื่องยูเครนเนี่ยคือเราคิดว่าประเด็นเรื่องกาซาเนี่ยโดยทั่วไปรัฐบาลสหรัฐทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีแนวทางอันเดียวกันก็คือสนับสนุนอิสราเอลเนาะแล้วแนวโน้มก็คือถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็น่าจะสนับสนุนอิสราเอลชัดเจนเนาะดังนั้นน่ะมันเป็นการที่ไบเดนจะจัดการเรื่องกาซาเนี่ยมันก็ต้องออกจาก
ออกจากแนวทางเดิมของพรรคตัวเองพอสมควรแล้วก็ดังนั้นก็คือประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่แบบไม่เขาเรียกอะไรมันไม่พื้นฐานของนโยบายไม่ต่างกันเท่าไหร่ระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันแต่เรื่องยูเครนเนี่ยมันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าทรัมป์เนี่ยชอบปูตินมากแล้วปูตินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะก่อนหน้านั้นสักหลายเดือนแล้วเหมือนกันปูตินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอเมริกันชื่อทักเกอร์คาร์ลสันนะแล้วก็วาสนาไปนั่งฟังอยู่2ชั่วโมงแล้วปูตินก็แสดงชัดเจนมากว่าคือส่งซิกเนลชัดเจนมากว่าถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีความสัมพันธ์รัสเซียกับอเมริกาจะไม่มีปัญหาเราจะเป็นเพื่อนกันเราทุกอย่างจะโอเคเรียบร้อยอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ทรัมป์มาต่างจากไบเดนชัดเจนมากคือว่าถ้าทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแนวโน้มคือรัสเซียไม่น่าจะถอนจากยูเครนแล้วก็นาโต้ก็อาจจะมีเหนื่อยมากขึ้นในการสนับสนุนยูเครนนะจริงๆนาโต้เขาเริ่มทรัมป์พรูฟแล้วนะมีผ่าน resolution ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้นาโต้สามารถเอาสินทรัพย์ของรัสเซียที่อยู่นอกประเทศที่ถูกฟรีซไว้ตามประเทศนาโต้ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการสนับสนุนยูเครนในสงครามได้แล้วเขาก็บอกเลยว่าไอ้ resolution อันนี้ต้องผ่านที่ประชุมนาโต้ก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐเพราะว่าถ้าเผื่อว่าทรัมป์ได้เข้าเป็นประธานาธิบดีเนี่ย resolution อันนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อนี้เรื่องยูเครนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดโมแครตเนี่ยสนับสนุนยูเครนชัดเจนมากแล้วก็ในขณะที่รีพับลิกันโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยสนับสนุนมีแนวโน้มจะสนับสนุนรัสเซียชัดเจนมากทีนี้จะทำยังไงถ้าเดโมแครตอยากจะถ้าไบเดนอยากจะจบสงครามที่ยูเครนให้เร็วที่สุดนะถึงแม้ว่าตลอดมาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจะประกาศออกมาโดยตลอดว่าเป็นกลางในข้อขัดแย้งนี้และไม่สนับสนุนรัสเซียแต่ว่าเราก็อาจจะเห็นแล้วว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆอะไรทั้งหลายของรัสเซียที่เก็บได้ในยูเครนก็มีตัวหนังสือจีนเต็มไปหมดเลยคือหลักฐานชัดเจนแล้วหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานเยอะมากที่จะแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสนับสนุนรัสเซียในการรบในยูเครนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทีนี้เนี่ยรัฐบาลไบเดนก็เริ่มกดดันจีนบอกจีนให้เลิกสนับสนุนรัสเซียค่ะเพราะว่าเอาจริงๆสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียตอนนี้ก็มีปัญหามากแล้วก็รัสเซียก็พึ่งพิงจีนมากถึงขั้นที่ว่านักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าถ้าจีนเลิกสนับสนุนรัสเซียเมื่อไหร่เนี่ยรัสเซียจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องถอนทหารเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได้นะดังนั้นเราเริ่มเห็นมาสัก 2-3 เดือนสักระยะหนึ่งแล้วมีการติดต่อกันโดยตรงระหว่างรัฐบาลไบเดนกับรัฐบาลสีจิ้นผิงนะรอบแรกส่งรัฐมนตรีพาณิชย์นะเจนน่าเยเลนส่งไปจีนแล้วก็มีการเหมือนมีการขู่มีการแจ้งไว้ว่ามันมีมาตรการทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี้1 2 3 4ที่เราจะเอามาใช้กับจีนได้ถ้าจีนไม่ให้ความร่วมมือกับเราในเรื่องที่เราขอนะแล้วพอเจนน่าเยเลนกลับมาไม่นานไม่ถึงเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนก็ไปอีกรอบนึงแล้วก็ทีนี้แอนโทนีบลิงเคนยื่นคำขาดเลยเขาเรียกอัลติเมทัมนะยื่นคำขาดเลยว่าจีนต้องเลิกสนับสนุนรัสเซียในยูเครนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอย่างที่เจนน่าเยเลนบอกจีนก็แสดงท่าทีชัดเจนว่านโยบายเกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแล้วเราก็เริ่มเห็นเขาทำเริ่มเห็นรัฐบาลไบเดนเนี่ยดำเนินตามมาตรการที่เจนน่าเยเลนแจ้งไว้แล้วบางส่วนเช่นการขึ้นภาษี EV การขึ้นภาษีสินค้าที่มันเป็นค้ายุทธศาสตร์หลายอย่างของจีนเยอะมากนะแล้วก็การปิดกั้นการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะแร่หายากใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ในเรื่องของไมโครคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายในการพัฒนาทางเทคโนโลยีอันนี้ของจีนแล้วก็ที่น่าสนใจมากอีกอันนึงก็คือข้อสุดท้ายของ4ข้อที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดเนี่ยก็คือรัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินนะสินทรัพย์ของผู้นำทางการเมืองของจีนตั้งแต่ระดับรู้สึกจะระดับผู้ว่าการมณฑลมั้งขึ้นไปนะที่เอามาซุกไว้ในสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีปัญหามากตอนนี้ผู้คนก็มีปัญหาเข้าถึงเงินไม่ได้เบิกเงินในธนาคารไม่ได้อะไรต่างๆนานาชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเจอประสบปัญหาเศรษฐกิจหนักมากแล้วรัฐบาลก็ใช้นโยบายชาตินิยมปลุกระดมบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าอเมริกาทำสงครามการค้ากับเราเศรษฐกิจไม่ดีว่าชาติของเราแย่เราต่างๆนานาเหล่านี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะญี่ปุ่นรังแกเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอเมริกาเอาตัวเลขออกมาแฉว่าพวกผู้นำทางการเมืองเหล่านี้มีเงินเยอะขนาดไหนแล้วเอาเงินไปซุกไว้ตามบัญชีต่างๆที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะสร้างวิกฤตศรัทธาขึ้นมาซึ่งคนแรกเลยที่เจอคือสีจิ้นผิงเลยค่ะประกาศออกมาตัวเลขแรกคือสีจิ้นผิงก่อนที่เขาผู้นำเลยนะใช่ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยนะเรารู้สึกว่าน้อยมากน้อยกว่าเราไม่เชื่อหรอกว่ามีแค่นี้แต่ว่ามันก็เป็นแรงกระเพื่อมที่แรงเหมือนกันคือบอกว่าสีจิ้นผิงมีเงินมีสินทรัพย์700ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ซุกอยู่ตามบัญชีต่างๆของญาติมิตรในสหรัฐอเมริกาดังนั้นอันนี้เริ่มทำแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งแต่ทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วไบเดนจะกล้าขนาดไหนเพราะว่าถ้าดำเนินการทางเศรษฐกิจเหล่านี้แบบเต็มขั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจีนจะล้มแล้วถ้าเศรษฐกิจจีนล้มก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันผูกพันกับเศรษฐกิจจีนหนักมากดังนั้นถ้าเศรษฐกิจจีนล้มเนี่ยคนอเมริกันก็เจ็บแน่ๆคนไทยไม่ต้องห่วงเราก็เจ็บมากเหมือนกันแต่ว่าอเมริกาก็จะเจ็บมากๆแล้วคนก็จะไม่พอใจแต่ประเด็นก็คือว่ามันเหมือนแบบเศรษฐกิจไม่ดีก่อนเลือกตั้งใช่มั้ยอาจารย์ใช่มันก็คะแนนเสียงลดแน่คือถ้าเศรษฐกิจจีนล้มก่อนเลือกตั้งแล้วมันกระทบมาถึงอเมริกาก่อนเลือกตั้งเนี่ยไบเดนแพ้เลือกตั้งแน่นอนแต่ว่าถ้าแบบถ้าเศรษฐกิจจีนถ้าใช้นโยบายทางเศรษฐกิจกดดันมากจนจีนเราคิดว่าเขาวางแผนนี้ก็คือว่าจีนต้องเซฟตัวเองก่อนที่เศรษฐกิจจีนจะล้มจีนจะต้องถอนความช่วยเหลือจากรัสเซียออกมาแล้วก็จะจบสงครามรัสเซียได้แล้วเดี๋ยวพอเลือกตั้งผ่านไปแล้วจีนค่อยเศรษฐกิจล้มเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทริกกี้นิดนึงคือมันต้องพยายามทำให้พอดีให้จบสงครามในยูเครนได้แต่ว่าอย่าทำให้ถึงขั้นเศรษฐกิจจีนล้มก่อนเลือกตั้งอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยลำบากแต่ว่าอันนี้ก็เราคิดว่าอันนี้เป็นทางนึงที่เดโมแครตอาจจะพยายามแก้ตัวที่ไม่สามารถแก้ปาซ่ามาได้นะเพราะว่าเรื่องเราคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดที่คนจะไม่เลือกที่ก็คือเรื่องนี้สนับสนุนเดโมแครตเนี่ยจะไม่เลือกไบเดนก็คือเรื่องกาซาค่ะอาจารย์ขาแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าของทางรัสเซียเองเนี่ยเขาก็รู้ตัวเหมือนกันหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นเขาเดินสายก็เดินสายไปจีนแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของเศรษฐกิจด้วยไม่เพียงแต่เรื่องของกำลังทหารเท่านั้นแสดงว่ารัสเซียเองเขาก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจีนเนี่ยยังคงที่จะช่วยเหลือเขาต่อไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาเจอทั้งยุโรปก็อัดเงินให้กับยูเครนสหรัฐอเมริกาก็อัดเงินให้กับยูเครนแล้วก็อัดเงินให้กับทางอิสราเอลด้วยคือรัสเซียเองเขาก็รู้ตัวไหมคะรัสเซียรู้มากกว่านั้นอีกรัสเซียรู้ว่าคือการที่ปูตินมาพูดจีบทรัมป์ไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยแล้วพูดทำนองว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วความสัมพันธ์รัสเซียกับอเมริกาจะไม่มีปัญหาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่ปูตินคิดจะทำก็คือว่าถ้าทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดี
ปูตินจะไม่ยอมเป็นลูกน้องสีจิ้นผิงแล้วปูตินจะย้ายมาเกาะทรัมป์แทนอืมนึกออกไหมคะซึ่งอันเนี้ยเปลี่ยนข้างกันได้ขนาดนั้นเลยกับจีนเพราะว่าดังนั้นถ้าถามเราว่าสีจิ้นผิงอยากให้ใครชนะเลือกตั้งอ่ะเราบอกว่าสีจิ้นผิงอยากให้ไบเดนชนะเลือกตั้งเพราะว่าถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยปูตินจะทิ้งจีนแล้วจีนก็จะมีปัญหาหนักกว่าเดิมนะเพราะตอนนี้พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดและสำคัญที่สุดของจีนก็คือรัสเซียดังนั้นเนี่ยจีนก็เห็นแววมาแล้วว่าถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยปูตินไปแน่แล้วปูตินก็กระทำการหลายอย่างรัสเซียกระทำการหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่น่าสนใจมากเช่นรัสเซียขายอาวุธให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์แปลว่าอะไรคะเรารัสเซียก็ไปเดินสายไปจีบเกาหลีเหนือและเวียดนามเนาะเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นก็จีนก็มองว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐบรรณาการของจีนแต่ว่าคิมจองอึนก็ไม่ได้อยากจะเป็นรัฐบรรณาการจีนเงี้ยแล้วรัสเซียขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับเกาหลีเหนือโดยไม่ผ่านจีนเนี่ยอันนี้ก็สีจิ้นผิงก็น่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วเวียดนามก็มีปัญหาข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้หน้าน้ำในทะเลจีนใต้กับจีนเหมือนกันรัสเซียก็จะเข้ามาช่วยเวียดนามซึ่งอันนี้เราแน่นอนการขายอาวุธให้ฟิลิปปินส์ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็หึมใกล้จะลบกับจีนอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้สีจิ้นผิงสบายใจดังนั้นอันนี้ข้อนึงก็ถามว่าสีจิ้นผิงอยากให้ใครชนะเลือกตั้งที่อเมริกาสีจิ้นผิงอยากให้ไบเดนชนะ 100% โอ้โหแยบยลมากเลยนะคะอาจารย์เหมือนอ่ะจริงๆเหมือนเป็นรักสามเศร้าเลยนะมีจีนคุณสีจิ้นผิงมีคุณปูตินแล้วก็มีคุณไบเดนใช่ก็คุณสังเกตดูว่าทุกครั้งที่อเมริกาไปหาจีนนะไม่ถึงผู้นำระดับสูงของอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือรัฐมนตรีพาณิชย์อะไรเงี้ยไปหาจีนเนี่ยหลังจากนั้นปูตินจะต้องมาหาสีจิ้นผิงหรือจะต้องให้สีจิ้นผิงไปเจอปูตินที่มอสโกเพราะว่ามันมีความพารานอยมากว่าเดี๋ยวเธอจะทิ้งฉันเพราะว่าอเมริกาก็จะไปบอกจีนว่าจีนอย่าสนับสนุนรัสเซียในยูเครนเนาะแล้วในขณะเดียวกันรัสเซียก็กล่าวว่าโอ้ถ้าทรัมป์เข้าทำเนียบขาวเมื่อไหร่เนี่ยฉันทิ้งจีนแน่นอนอะไรเงี้ยฉันไปอยู่กับอเมริกาดีกว่าเนี่ยดังนั้นมันคือรักสามเศร้าที่มันแบบไม่รู้ใครหลอกใครอ่ะอาจารย์แล้วเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือระหว่างทางคุณสีจิ้นผิงที่เป็นจีนนะคะกับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาจริงใครคือมิตรแท้กันแน่นะเพราะว่าถ้าเป็นในภาพนี้ไม่มีเป็นแท้แต่มีศัตรูถาวรไหมจันหรือศัตรูถาวรก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันค่ะคือทุกคนไหมอย่างน้อยสีจิ้นผิงกับปูตินเนี่ยต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีผู้นำไปช่วยชีวิตเนาะอยากจะรักษาหน้าของตัวเองไว้เราคิดว่าทรัมป์ก็อาจจะคิดแบบเดียวกันนะแต่ว่ายังแสดงออกมาไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าประเด็นก็คือเงื่อนไขสำคัญที่สุดก็คือคนพวกนี้จะจัดการกับการเมืองภายในประเทศของตัวเองยังไงให้ตัวเองรักษาอำนาจไว้ได้แล้วทีนี้จะรักษาอำนาจภายในประเทศไว้ได้ยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมหาอำนาจอื่นๆที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเวลาที่เขาคบกันเนี่ยเขาคบกันเพื่อรักษาหน้าของตัวเองเป็นหลักค่ะฉะนั้นเนี่ยแรงบีบที่จะมาจากสหรัฐอเมริกาที่จะบีบจีนเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจอะใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าคือจีนเขาให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเขาเป็นหลักเลยเนื่องจากคนเขาเยอะก็เราก็จะได้เห็นเรื่องของการบีบด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหลักเลยใช่ไหมเราว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะคืออเมริกาไม่อยากทำสงครามกับจีนและอันนี้จีนก็คิดไว้แล้วนะอเมริกาไม่อยากทำสงครามกับจีนเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมค่ะพอเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีความอดทนต่ำกับผลเสียที่เกิดจากสงครามเราจะเห็นว่าอเมริกานี่โอ้โหเดินขบวนประท้วงอะไรกันต่างๆนานาตั้งแต่สงครามเวียดนามอะไรสงครามทุกรอบก็มีเดินขบวนประท้วง
ไอ้ในกาซาอิสราเอลอะไรก็ประท้วงนะดังนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้สมัยหน้าไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ว่าจีนเนี่ยเขาเป็นเผด็จการดังนั้นเขาอ่ะสามารถที่จะรับความเสียหายได้สูงคือมีคนพูดขึ้นมาว่าสมมุติสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับจีนเนี่ยแล้วมีคนตายมีคนฝ่ายอเมริกาตาย10ล้านคนน่ะจบละคือประธานาธิบดีที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามนั้นน่ะและพรรคการเมืองที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามนั้นน่ะไม่มีวันจะได้รับเลือกตั้งอีกถ้าประชาชนอเมริกาต้องไปตายในสงครามนั้น10ล้านคนแต่ว่าในขณะเดียวกันในเคสของจีนเนี่ยแล้วเราเห็นในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นทั้งสงครามเกาหลีทั้งสงครามที่รบกับเวียดนามต่างๆนานาเนี่ยคนจีนตายเป็นล้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจีนชนะก็คือการชนะสงครามก็คือสิ่งที่โอเคเพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลเผด็จการดังนั้นน่ะเขาไม่ต้องแคร์ว่ารอบหน้าจะมีใครเลือกเขาหรือเปล่าเขาต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ดังนั้นเนี่ยการทำสงครามเนี่ยมันเจ็บไม่เท่ากันถ้าอเมริกาลบกับจีนดังนั้นอเมริกาไม่อยากลบกับจีนจีนเนี่ยอยากลบกับอเมริกาแล้วการทำสงครามเนี่ยมันก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยประกาศกฎอัยการศึกได้แล้วก็ทำให้รัฐบาลมีอำนาจควบคุมภายในประเทศได้เข้มข้นยิ่งขึ้นก็ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลดีขึ้นกว่าเดิมอีกดังนั้นจีนเนี่ยอยากทำสงครามกับอเมริกาแต่อเมริกาไม่อยากทำสงครามกับจีนแต่สาเหตุที่อเมริกาจะมาบีบจีนทางเศรษฐกิจเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคนที่จะล้มรัฐบาลจีนได้เนี่ยคือคนจีนไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่นาโต้ต่างประเทศไม่มีใครล้มจีนได้คนที่จะล้มจีนได้คือคนจีนดังนั้นเนี่ยถ้าปัญหาเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมันล่มถ้าคนมันหิวข้าวเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นสู้แล้วมันก็จะมีรัฐบาลไว้คือรัฐบาลจีนเนี่ยถูกล้มโดยคนหิวข้าวเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์อันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาพรีเฟอร์ที่จะใช้อาวุธทางเศรษฐกิจมากกว่าค่ะนั้นสหรัฐก็ไม่อยากทำจีนก็ไม่อยากทำแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าสองรายเนี่ยแข่งกันเป็นที่หนึ่งนะคะอาจารย์และการที่แข่งเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็มีที่นั่งเดียวนะคะที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าจีนเนี่ยเขาจริงเขาก็อยากจะเป็นที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าค่ะจีนก็มีความตั้งใจจะเป็นที่หนึ่งอย่างน้อยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก็อยู่ดมการที่จะเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดนะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างค่ะแต่ว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจของจีนมีปัญหามากค่ะเราจะไม่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นจีนแซงสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจจีนมันไม่ได้อยู่ในระดับที่จะแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาแล้วเศรษฐกิจจีนตอนนี้คือทำยังไงไม่ให้มันล่มอาจารย์มองว่าด้วยความที่เขาเจอเรื่องของตัวอยู่ในนั้นเยอะมากเรื่องอสังหาที่ล้มไปใช่ไหมอาจารย์นี่ของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยแล้วก็ภาคการเงินการธนาคารที่มันผูกพันอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ที่มันผูกพันอยู่กับpublic sector รัฐบาลท้องถิ่นอะไรต่างๆแล้วมันมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนต่อเงินในธนาคารของประชาชนเนี่ยมันอาการหนักมากแล้วก็ถ้ายังแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็อาการน่าเป็นห่วงค่ะค่ะแต่ในอีกฝั่งนึงก็จะมีกลุ่มคนมองว่าสหรัฐก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคือกู้เงินไม่หยุดเลยนะคะจนกระทั่งแบบชนเพดานทุกปีแล้วก็ต้องไปขอสภาขยับเพดานทุกปีแล้วก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ทุกคนก็บอกว่าต่อไปเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็คงจะแบบไม่มีค่าละเพราะว่าคุณเอาเงินออกมาเยอะขนาดนี้เหมือนต่างคนหนังก็มีปัญหาคนละอย่างหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่อเมริกาก็มีปัญหาค่ะอเมริกามีปัญหาแน่นอนแล้วก็แต่ว่ามันเราว่ามันคนละสเกลกันเนี่ยคนละสเกลกันคือสเกลใหญ่กว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกามันเป็นสเกลของความเป็นอยู่ของคนชั้นกลางราคาสังหาริมทรัพย์ขึ้นเยอะรัฐบาลเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปัญหา
ซึ่งคนก็ไม่ชอบซึ่งคนก็บ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาของจีนเนี่ยมันคือมันมีหนี้สินที่แบบมันมีหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางจะไม่ใช้ให้อ่ะแล้วก็ตัวรัฐบาลกลางอาจจะไม่ล้มละลายนะตัวรัฐบาลกลางไม่ล้มละลายแต่ถ้าถือว่ารัฐบาลท้องถิ่นของคุณล้มละลายไปเราไม่มีใครจ่ายเงินเดือนตำรวจไม่มีใครจ่ายค่าอะไรอะสาธารณูปโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยผมอยู่ดีๆเมืองนี้ทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรเงี้ยแล้วมันจะอยู่ยังไงคือมันคนละระดับกันมันคนละสเกลกันคือปัญหาเศรษฐกิจของจีนมันอยู่ในสเกลที่จะทำให้ผู้คนลุกขึ้นก่อการอะไรบางอย่างค่ะอาจารย์มองว่าคือสารรัฐการเนี่ยคือเขาจะยังไงก็เอาตัวรอดได้ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์มันเป็นไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอะค่ะคือสังคมประชาธิปไตยเนี่ยโอ้ยรัฐบาลเฮงซวยมากโอเคเลือกตั้งมาละเลือกตั้งละเดี๋ยวฉันจะไม่เลือกคนนี้ละเพราะว่าคนนี้เฮงซวยฉันเลือกอีกคนนึงถึงแม้ว่าบางทีมันตัวเลขมันจะไอตัวเลือกมันจะไม่น่าเลือกเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเรายังได้ออกไปเลือกตั้งนะเสียงของเรามีความหมายอะไรเงี้ยคนมันก็จะอยู่รอวันเลือกตั้งอะแต่ว่าในเคสของจีนเนี่ยมันไม่มีเลือกตั้งระบบการปกครองมันต่างกันใช่พอมันไม่มีเลือกตั้งก็ต่างกันคนก็เราเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นแล้วฉันก็เดือดร้อนแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปโวยวายให้ใครฟังเวลาฉันโวยวายฉันก็โดนจับเข้าคุกอะไรเงี้ยดังนั้นมันสถานการณ์มันต่างกันค่ะเข้าใจละคือคนจีนก็ไม่รู้จะไปร้องทุกข์กับใครแล้วก็ไม่รู้จะระบายยังไงกากบาทเลือกใครก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ถูกต้องค่ะอืมค่ะอาจารย์ขาเรียนถามด้วยว่านโยบายของทางทั้งคุณดอนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุณโจไบเดนเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยนโยบายเขาคล้ายกันไหมคะถ้าเป็นนโยบายต่างประเทศซึ่งนโยบายต่างประเทศนี่มันสำคัญเพราะว่าเราเองเราก็ค้าขายด้วยนะเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยในเชิงของเศรษฐกิจเอาเป็นส่วนๆดีกว่าว่านโยบายต่างประเทศต่อจีนเนี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเริ่มต้นนโยบายที่แข่งกร้าวกับจีนนะโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเริ่มต้นสงครามการค้านะในแง่นี้เนี่ยวิปเดโมแครตไบเดนเนี่ยลอกนโยบายทรัมป์นะไบเดนรับนโยบายต่างประเทศกับจีนเนี่ยต่อมาจากทรัมป์สื่อต่อมาจากทรัมป์ดังนั้นเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่มีต่อจีนเนี่ยไม่ต่างกันนะต่างกันมากที่สุดอย่างที่บอกเรื่องยูเครนที่มันจะมีประเด็นสำคัญซึ่งถ้าทรัมป์กลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้อเมริกามีแนวโน้มที่จะออกไปยุ่งกับโลกนี้น้อยลงอะไอโซเลชันนิสต์มากขึ้นก็จะให้เงินอเมริกาจะให้เงินสนับสนุนนาโต้น้อยลงนะแล้วก็อเมริกาก็ยังจะมีความสัมพันธ์กับยุโรปอะไรอยู่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าฉันจะไม่ให้เงินเธอเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยเธอก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้โลกตะวันตกในภาพรวมก็อาจจะอ่อนแอลงมีปัญหามากขึ้นแล้วโดยเฉพาะทรัมป์ก็นั่นแหละสนิทกับปูตินดังนั้นก็อาจจะทำให้สหภาพยุโรปเนี่ยลำบากหน่อยนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันทรัมป์สนิทกับปูตินก็คือจะหมายความว่าอย่างที่บอกถ้าทรัมป์เข้าทำเนียบขาวเนี่ยปูตินจะทิ้งจีนซึ่งถ้าปูตินทิ้งจีนเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นในภาพรวมก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้ในโลกตะวันออกเนี่ยไม่ต่างกันค่ะที่มันจะก่อนหน้านี้ต่างกันสองคนนะคะอาจารย์ก่อนหน้านี้สมัยคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะเข้มงวดนะคะใครไปเกินดุลการค้าเขามากๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นภาษีแหลกเลยนะคะไม่แน่ใจคนก็เลยกวนว่าถ้าคุณโดนต้องทำมาอีกรอบเนี่ยการขึ้นภาษีใครที่ไปเกินดุลเยอะเนี่ยอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ซึ่งอันนี้เราคาดหวังได้เลยใช่ไหมถ้าเขาเนี่ยให้ความสำคัญในประเทศของเขาเองก็คือสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะคือคิดว่า
คิดว่าที่ทรัมป์เล่นงานจริงๆเนี่ยคือจีนมากที่สุดส่วนประเทศอื่นเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะอยู่ในดุลพินิจว่าเธอคบกับฉันหรือเธอไม่คบกับฉันยังไงเธอชอบฉันหรือเธอไม่ชอบฉันอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็คือในแง่นึงอเมริกาก็มองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยเป็นแบบคือตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วเขาก็มองเราเป็นรัฐบริวารมายาวนานเนาะดังนั้นแบบเขาก็จะค่อนข้างเกรงใจเราอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีกอย่างนึงก็คือถ้าเขาคือโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอเมริกาจะมาเล่นงานเรามากอะเราก็กระโดดไปหาจีนใช่ไหมแล้วจีนก็รอช่วยเราอยู่อะไรเงี้ยมาโดยตลอดดังนั้นอเมริกาก็จะพยายามไม่ค่อยมีนโยบายอะไรที่มันร้ายกับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยดังนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราคิดว่าเราค่อนข้างสวยเลือกได้พอสมควรแสดงว่าที่จะโดนหนักที่สุดเนี่ยคือจีนใช่แล้วแต่ว่าเราต้องยังคงดำเนินนโยบายที่ดูเหมือนเป็นกลางอยู่ต่อไปคือเราคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ดีแล้วที่ระวังตัวเรื่องการไปเยือนชาติตะวันตกและยืนจีนในระดับที่เท่ากันคือไปอเมริกาแล้วนายกไปอเมริกาต้องส่งรองนายกไปจีนนายกไปจีนก็ต้องส่งคนอื่นไปยุโรปอะไรเงี้ยคือมันต้องเราต้องอยู่ในสถานะที่แสดงให้เห็นว่าอย่าให้ใครมองเราเป็นของตายอ่ะแล้วเราจะโอเคถ้าเผื่อว่าณจังหวะนี้เราไปโอ้โหย้ายไปเป็นรัฐบรรณาการของจีนเนี่ยแล้วเกิดทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเราก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้ดังนั้นเรากลางๆไปเราอย่าเลือกข้างใครมากค่ะอาจารย์มองไงฮะกับเรื่องของการจะเรียกว่าใช้แผ่อิทธิพลไม่แน่ใจหรือเปล่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยของจีนเนี่ยเข้ามาในอาเซียนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นช่วงที่สหรัฐเผลอๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาอีกทีนึงก็ฝังรากเข้าไปในแต่ละประเทศแล้วนะคะซึ่งการเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบอกให้เห็นไหมคะว่าเอ๊ะในอาเซียนที่อาจารย์บอกอย่าพยายามไม่บอกว่าเราเป็นรัฐใครแต่ว่าพอมันเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็บางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเหมือนว่าจีนเนี่ยเข้ามาลงหลักปักฐานในตรงนี้เยอะแล้วแต่สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือการเข้ามาของธุรกิจจีนทั้งเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจยังไม่พูดถึงสีเทาหรือสีขาวนะอาจารย์มองทิศทางอย่างเงี้ยในวันข้างหน้าเนี่ยยังไงบ้างคะถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาจริงๆเนี่ยเขาจะคือจะเข้ามายุ่งอะไรในอาเซียนไหมคะแผ่อิทธิพลมาในอาเซียนไหมคะคือการที่จีนเข้ามามีอิทธิพลในอาเซียนมากๆหมายถึงว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยทศวรรษ2010นะฮะจริงๆแล้วตั้งแต่โควิด19เนี่ยก็แผ่วไปเยอะนะตัวเลขนักท่องเที่ยวก็กลับขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับก่อนโควิดเนาะคือหมายถึงว่าดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เราบอกว่าจีนขยายอิทธิพลเข้ามาในอาเซียนทางธุรกิจมากจริงๆเนี่ยคือช่วงก่อนโควิดเนาะทีเนี้ยอันนี้ต้องพูดนิดนึงว่าการที่อาเซียนเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนเยอะมากเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระทำที่ขัดกับนโยบายของสหรัฐนะเอาจริงๆถามว่าจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกได้อย่างไรนะคนที่ลงทุนในจีนมากที่สุดคนที่มีส่วนในการเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจจีนเติบโตมากที่สุดเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกานั่นแหละวอลล์สตรีทนั่นแหละอยากจะทำมาหากินอยากจะร่ำรวยอยากจะได้เงินจากจีนเยอะๆก็เลยสนับสนุนทุกอย่างนะเราจะเห็นตั้งแต่ขณะเกิดเหตุการณ์เทียนันเหมือนปี89เนาะแบบว่ายิงประชาชนกันออกสื่อนานาชาติไปเลยทุกคนเห็นหมดอเมริกาไม่แซงชั่นนะคะอเมริกาก็ยังคงทำอะไรต่อไปแล้วก็เศรษฐกิจจีนเทคออฟคือทศวรรษ1990คือหลังเทียนันเหมือนแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของจีนก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในที่สุดก็ให้จีนเข้าไปใน WTO และอะไรต่างๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยยุคตั้งแต่ทศวรรษ1990ทศวรรษ2000ทศวรรษ2010เนี่ยเราคิดว่าสหรัฐอเมริกา
และอดีตรัฐบริวารของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนเองเนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ดีจริงๆเลยเราจะรวยกันหมดเพราะว่าจีนเพราะว่าเราจะทำธุรกิจกับจีนดังนั้นทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้หมดเนาะในแง่นี้เราคิดว่าจะไปโทษว่าจีนแผ่อิทธิพลเข้ามาตอนสหรัฐอเมริกาไม่รู้ตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันคือทุกคนก็อยากหาประโยชน์จากจีนแล้วทุกคนก็เลยเข้าไปหาประโยชน์จากจีนแล้วจีนก็เลยเข้ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับอาเซียนเต็มไปหมดเลยนะทีนี้เรามาสำนึกว่าเฮ้ยเราพึ่งจีนมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเกิดโควิด19แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มมีปัญหานะแล้วเราก็เจ็บปวดมามากจากโควิด19เนาะแล้วคนอื่นทุกคนที่พึ่งเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็เจ็บปวดมากในช่วงโควิด19เหมือนกันทีนี้พอผ่านช่วงโควิด19มาเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วก็ยังคงวิกฤตต่อไปเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นตัวกระจายเงินจากจีนออกมานอกประเทศอย่างเช่น BRI เนี่ยมันก็ไม่ได้อู้ฟู่เหมือนตอนก่อนโควิด19แล้วมันก็ค่อนข้างจะชะลอตัวไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นเมกะโปรเจกต์อะไรหลังโควิด19ที่เหมือนกับยุคก่อนโควิด19นะดังนั้นสถานการณ์มันก็ค่อนข้างยุบลงไปบางส่วนแล้วแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจีนจะเอาเงินจากจีนเนี่ยออกมาลงทุนข้างนอกน้อยลงเท่านั้นประเด็นมันคือนักธุรกิจทั้งในอเมริกาทั้งในอาเซียนทั้งในประเทศไทยเองเนี่ยในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็เอาเงินไปลงในจีนเยอะมากแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมอาจารย์คือมีความผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีนเยอะมากแล้วแล้วณจุดที่อยู่ณวันนี้ปัญหาก็คือทุกคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาเพราะถ้าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาร้ายแรงแล้วมันล่มสลายเนี่ยก็คือจะมีคนจำนวนมากทั้งในอเมริกาทั้งในอาเซียนทั้งทั่วโลกเนี่ยที่เงินหายไปเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเวลาใครพูดเรื่องเศรษฐกิจจีนในสื่อในประเทศไทยหรือแม้แต่ในอเมริกาในทุกที่อ่ะก็จะคนก็จะไม่อยากยอมรับว่าจีนมีวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้เพราะมันมีคนจำนวนมากที่ลงเงินไปในเศรษฐกิจจีนเยอะมากแล้วเงินมันจะหายไปดังนั้นเราคิดว่ามันเป็นวิชวลทิงกิ้งอ่ะแต่เราคิดว่ายอมรับความจริงดีกว่าแล้วก็เตรียมตัวรับเพราะว่าเราคิดว่ามันจะต้องมีแครชเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วค่ะไม่ผ่านไปแล้วเหรอคะอาจารย์ที่เขาเกิดวิกฤตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่ใช่เป็นวิกฤตที่ผ่านไปแล้วเหรอคะอาจารย์เขายังไม่ได้แก้ปัญหานั้นเลยนะคะค่ะคือนึกออกไหมมันมีหนี้สินจำนวนมหาศาลที่เกิดจากการล่มสลายของภาคอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมแล้วหนี้สินอันนั้นก็ยังอยู่เนาะอย่างนั้นมันไม่ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยคือปัญหานั้นมันก็ยังอยู่แล้วมันก็ลามไปถึงภาคการเงินการธนาคารลามไปถึงภาคpublic sector อะไรต่างๆคือมันออกข่าวที่บ้านเราแล้วเราได้ข่าวตั้งแต่แบบนู่นเนี่ย2021 2022อะไรเงี้ยแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็นึกว่าเขาแก้ได้แล้วไม่เขายังไม่ได้แก้มันก็ยังอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วมันก็ยังล่มลงเรื่อยๆค่ะพอเราเห็นช่วงตั้งแต่เนี่ยต้นปีเนี้ยตลาดหุ้นของจีนปรับตัวขึ้นนะอาจารย์ 20% คือเขาก็มีวิธีไงถึงเวลาเขาก็แบบมันเป็นประเทศเผด็จการเนาะรัฐบาลก็จึงมีมาตรการมาแบบมาแปะไว้นิดนึงดูสิฉันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วตลาดหุ้นขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มันไปแก้ที่ต้นตอของปัญหามันเป็นการแบบมันเป็นการคือเราเอางี้ดีกว่าเป็นมะเร็งแล้วยาหมองทามันก็ไม่ช่วยไงมันก็หอมอยู่แป๊บนึงแล้วมันมะเร็งมันก็ยังอยู่อ่ะค่ะอาจารย์มองว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวทิกเกอร์นี่ทำให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยมันออกอาการอีกรอบหนึ่งคะมันออกอาการอยู่นะเวลานี้นะฮะแต่ว่าเราไม่เห็นคือปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีมิลเลียนแนร์หนีออกนอกประเทศเยอะที่สุดแล้วก็ตอนนี้คนมีเงินในจีนเนี่ยก็จะพยายามออกไปต่างประเทศแล้วก็เอาเงินหยวนของเอาเงินเหรินหมิงตี้เนี่ยไปแปลเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นซื้อที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเพราะว่า
เพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะล้มแล้วเหลือมินพี่จะกลายเป็นแค่กระดาษอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะไอ้มันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราไม่เห็นในที่นี่นะแล้วก็เรื่องของหนี้สินเรื่องของคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่ไล่ลงมาหลังจากเอเวอร์แกรนด์แล้วก็มีอื่นๆที่ก็ทยอยล้มละลายลงมาตามลำดับปัญหาเรื่องหนี้สินล้นพ้นตัวของรัฐบาลท้องถิ่นก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทีนี้ถามว่าแล้วมันจะไปจบที่ไหนนะก็ตอบยากเหมือนกันว่ามันจะต้องแบบเศรษฐกิจมันจะต้องย่ำแย่ขนาดไหนมันถึงจะมีการลุกฮือกันขึ้นมาและการลุกฮือก็อาจจะลำบากเพราะว่าประชาชนก็แยกกันอยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วกองทัพมันก็รวมกันและอะไรต่างๆสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงที่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจที่เราควรจะต้องจับตาดูแล้วเรารู้สึกว่าในประเทศนี้ก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้น้อยมากก็คือวิกฤตในกองทัพปลดแอกประชาชนของจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจีนรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศขับอดีตรัฐมนตรีกลาโหม2คนออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากที่เพิร์ชไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วรัฐมนตรีกลาโหมทั้ง2คนนี้ก็คือในฐานระดับสูงทั้ง2คนนี้เป็นคนที่สีจิ้นผิงเลือกมาแล้วก็ตั้งให้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลงโทษมีการเพิร์ชในฐานระดับสูงในกองทัพระดับผู้บริหารของกองทัพเนี่ยจำนวนมากนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสีจิ้นผิงไม่ยังไม่สามารถควบคุมกองทัพได้แล้วก็ไม่ไว้วางใจกองทัพแล้วเราคิดว่าสาเหตุสำคัญที่สีจิ้นผิงไม่ไว้วางใจกองทัพแล้วมีปัญหาเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคือจริงๆแล้วอย่างแรกที่สีจิ้นผิงทำแทบจะอย่างแรกๆที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของจีนตั้งแต่ปี2010ต้นๆเนี่ยก็คือพยายามปฏิรูปกองทัพเพื่อให้ตัวเองสามารถไปควบคุมกองทัพได้แต่ว่าปฏิรูปกองทัพแล้วเอาคนของตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ต้องเริ่มเพิร์ชคนของตัวเองออกไปหมดตัวจะไปเยอะมากเพิร์ชไปเป็นสิบหลายสิบคนเลยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่า1สีจิ้นผิงอยากบุกไต้หวันกองทัพไม่อยากบุกไต้หวันเพราะว่ากองทัพรู้สึกว่าไปก็แพ้นะก็อยู่ในสถานะที่จะบุกได้ไม่อยากไปตายเปล่ารู้สึกว่าไม่คุ้มอะไรเงี้ยและสองก็คือสีจิ้นผิงมีคือในสารระบบของผู้มีอิทธิพลทั้งมวลในจีนเนี่ยมีแต่กองทัพเท่านั้นที่มีทีท่าว่าจะล้มสีจิ้นผิงได้สีจิ้นผิงกลัวรัฐประหารดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยยิ่งปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ไขไม่ได้เราคิดว่ามันพันกันนะฮะปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็จะมีความขาดเสถียรภาพทางการเมืองเราก็จะไม่ไว้วางใจบุคคลต่างๆแล้วเราก็จะเห็นคนเดินโดนเพิร์ชมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสไตล์ของสีจิ้นผิงเนี่ยมีคนบอกว่าคล้ายๆกับเหมาเจ๋อตงก็คือว่ารวมอำนาจเข้าศูนย์กลางมากตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลตำแหน่งสำคัญสำคัญในพรรคเนี่ยคือจะเอาคนของตัวเองไปใส่หมดแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผัวคนของตัวเองที่ใส่ไปแล้วท้ายที่สุดก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันท้ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าเหลือตัวเองคนเดียวไม่รู้จะไว้ใจใครซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นอาการอ่อนแอขาดเสถียรภาพของรัฐบาลจีนด้วยซึ่งข่าวเหล่านี้ไม่ออกเมืองไทยเลยนะคะเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลชุดเดียวคือเป็นรัฐบาลเดียวที่แบบสามารถกุมในเรื่องของการออกนโยบายได้นะอาจารย์คือซ้ายหันขวาหันจัดการปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จมากไม่ต้องไปขอให้ทางฝ่ายค้านมาลงมติอะไรนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่คือไม่มีใครกล้าค้านเขาแต่ว่าพอไม่มีใครกล้าค้านเขาก็ไม่มีใครจริงใจกับเขาไม่มีใครให้ข้อมูลอันแท้จริงกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็อาจจะมีนโยบายสั่งอะไรไปบางอย่างแล้วผู้รับคำสั่งมาก็ไม่ไปทำหรือว่าไปทำอย่างอื่นเพราะว่าไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วกว่าเขาจะไปรู้อีกทีนึงก็ไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้แสดงว่าเขาต้องคุมการเมืองให้อยู่ก่อนใช่ไหมอาจารย์ต้องจัดการคุมการเมืองให้อยู่ก่อนถึงจะแบบเอาเศรษฐกิจอยู่มันพันกันนะคะคือปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นแบบถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มันก็แก้ปัญหาการเมืองยากอ่ะมันดัวกันหมดอะตอนนี้คือ
เราก็ไม่อยากเป็นสีทิ้งพิงอะไม่ใช่คนที่น่าอิจฉานะเวลานี้อาจารย์ค่ะแล้วปีนี้ถ้าอาจารย์มองเขาก็ประกาศแล้วเขาจะโตให้ได้ประมาณ 5% เขาบอก 5% เนี่ยเอาอยู่ปากท้องประชาชนเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าต่ำวันนี้เนี่ยเริ่มลำบากแล้วอาจารย์มองว่าเขาน่าจะเดินไปโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรไหมฮะหรือว่าตอนนี้กำลังอาจจะต้องถูกบาลานซ์อำนาจกับทางด้านของคุณโจไบเดนกับทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละตัวนี้จะเป็นตัวทริกเกอร์สำคัญไหมคะอาจารย์นะการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนเนี่ยซึ่งเขาจบ PhD ทางเศรษฐศาสตร์นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาออกมาพูดนะว่าตัวเลข GDP ของจีนเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นคำสุภาพของคำว่าแฟนตาซีนะเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ใช้ตัวเลข GDP ในการตัดสินใจอะไรต่างๆทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นแค่แรงบันดาลใจนะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาออกมาตัวเลขนำแรงบันดาลใจใช่เวลาเขามาบอกประกาศว่า 5% 6% อะไรเนี่ยคือเชื่อไม่ได้เหรอคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีเองซึ่งมีความรู้เศรษฐกิจดีเรื่องเศรษฐศาสตร์ดีมากเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขมันเป็นแรงบันดาลใจคุณอย่าไป take it seriouslyแล้วก็หลีเค่อเฉียงก็พ้นวาระไปแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าดังนั้นเนี่ยอีฉันไม่เชื่อ 5% อย่าไม่เชื่ออาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเห็นจีนเป็นอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจากนี้ไปเราต้องติดตามอะไรเป็นสำคัญคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเราเห็นนักลงทุนจีนนะคะที่เป็นทำธุรกิจเนี่ยตอนนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วก็ตัวเลข FDI เนี่ยมันก็ฟ้องอยู่ว่าจีนเนี่ยโอ้เข้ามาเยอะเราก็เปิดรับด้วยอย่าง BYD โอ้ก็เข้ามาเยอะเลยนะนี่มาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งไหมคะที่นักลงทุนเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเออจีนนี่ก็นอกจากว่าเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็จะมีทะเลาะกับสหรัฐอเมริกาด้วยฉะนั้นต้องหาแหล่งในการผลิตสินค้าหรืออาจารย์มองว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นคะที่เราเห็นเริ่มทุนจากจีนไหลออกมาแต่ BYD นี่รับ subsidize จากรัฐบาลหนักมากนะฮะเราไม่คิดว่า BYD เป็นแบบเราว่าเวลาเรามอง BYD ไม่ใช่เอกชนจริงๆเราว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลนะมันที่เรื่อง EV เนี่ยมันเป็น obsession ของสีจิ้นผิงที่จะต้องแข่งกับอเมริกาที่จะต้องชนะอเมริกาให้ได้แล้วก็รัฐบาลก็ทุ่ม subsidy ให้กับอุตสาหกรรม EV อย่างแบบเวอร์วังอลังการมากอีลอนมัสก์พูดเองว่าเราจะสู้กับEV ของจีนไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาล subsidize เวอร์มากนะแต่ว่าดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันก็เราคิดว่าอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่าเงินมันก็จะหมดนะเศรษฐกิจมันก็จะไม่ดีนะมันก็ไปต่อไปไม่ได้ในระยะยาวหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เอกชนจริงๆอ่ะที่เราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนเป็นประเทศที่มีมิลเลียนแนร์ออกนอกประเทศเยอะที่สุดเนี่ยแล้วมิลเลียนแนร์ก็เอาเงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์มาซื้อลักชัวรี่กู๊ดมาซื้อนาฬิการาคาแพงอะไรต่างๆเนี่ยตามข้างนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็มาเมืองไทยเยอะเหมือนกันนะเพื่อนที่อยู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ในทางเหนือในเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหมาซื้อกันทั้งยกหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็อันนี้จะยังไงอันนี้ก็เราก็คิดว่าก็เป็นปรากฏการณ์ในระยะสั้นนะซึ่งจีนก็พยายามจะกันไม่ให้คนออกหรือเอาเงินออกไปได้เท่าที่จะทำได้ดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยั่งยืนเราไม่น่าจะคาดหวังกับสิ่งนี้ต่อไปอีกเกินไม่รู้อะเราว่าไม่ถึงปีอะสองปีสามปีอะแม็กซิมัมมันก็จะหยุดนะแล้วก็แต่ตรงนี้เราก็ต้องเราคิดว่าถ้าจัดการให้ดีๆอ่ะเราอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพราะว่ามันก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าจัดการให้ไม่ดีถ้าจัดการไม่ดีถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดฟองสบู่ในบ้านเราได้อีกซึ่งเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกนะดังนั้นเราคิดว่าเราอาจจะได้ประโยชน์จากความมีปัญหาของเศรษฐกิจจีนซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยดีนักเราไม่ควรจะมีประโยชน์บนความ
คนอื่นนะแต่ว่าพูดกันตามจริงก็คือว่ามันคือการที่เงินจะไหลเข้ามาในประเทศเราเนี่ยถ้าเราจัดการกับมันดีๆมันอาจจะเป็นคุณกับเราแต่ว่าแม้กระนั้นก็ตามเราไม่ควรจะคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นชั่วฟ้าดินสลายเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ชั่วครู่ชั่วคราวที่เกิดอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะหยุดดังนั้นเราอย่าไปแบบเราอย่าไปพึ่งพิงมันมากซะจนทำมาหากินไม่เป็นนะคะโอ้เข้าใจเลยอาจารย์เพราะว่าเราคุยกับทางด้านทอสธนาคารสงเคราะห์บอกข้อมูลนี้มาเหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้เริ่มสะดุดละเพราะว่าประเทศต้นทางเนี่ยเขาพยายามจะบล็อกไม่ให้เอาเงินเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เยอะจนเกินไปอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะว่ามันชั่วครู่ชั่วคราวจริงๆพอเขาก็ไม่อยากให้เงินเนี่ยออกจากต่างประเทศของเขาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ฟังดูอาจารย์แล้วเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันอาจารย์เพราะน้องทุนเนี่ยไปลงทุนที่ตลาดหุ้นจีนเยอะนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าจีนตอนนี้คือมีปัญหาบางอย่างที่ข้อมูลก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเท่าไหร่นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเข้าไปที่การเมืองการเมืองก็สะท้อนไปที่เศรษฐกิจก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเริ่มต้นอะไรก่อนแล้วก็ไปผูกโยงกับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐด้วยแล้วก็จะกลายเป็นโดนเดิมพันด้วยนะอาจารย์คะว่าคุณโจไบเดนจะมาหรือว่าคุณทรัมป์จะมานะคะใครที่ลงทุนที่ประเทศจีนอยู่วันนี้เป็นข้อมูลที่อาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังนะคะยังไงแล้วก็ไปทำการบ้านต่อแล้วกันนะคะว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจีนจะฟื้นแล้วเมื่อไหร่หุ้นที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยจะฟื้นนะคะแล้วก็ใครที่ไปซื้อ7นางฟ้าเอาไว้นะคะยังไงเขาก็คงไปต่อได้นะอาจารย์ของสหรัฐอเมริกาเท่าเราฟังจากอาจารย์พูดนะคะไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีก็ตามนะคะแต่ว่ายังคงยังไม่ถึงกับเศรษฐกิจล่มอะค่ะน่าจะของจีนใช่ไหมอาจารย์หรือสหรัฐนะของอเมริกาใช่ไหมเขายังไปต่อได้นะคะอาจารย์ตราบใดที่เราก็ระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์ต้องถามว่าเราอยากจะถือเงินอะไรนะคะอันนั้นถามใจตัวเองแล้วกันนะคะอาจารย์ขาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ที่สละเวลามาแชร์ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเราฟังกันขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ